กลางเมืองสนทนาสัปดาห์นี้พบกับมันเป็นบ่อพะลุงแล่ถ้าปู่แข็งแรงนี่มันอีกกิบเลยครับสารพิษมันลงทั่วกันไปบึ้นแล้วชาวบ้านคิดว่ามันพอมันลงมันก็ทั่วไปบนพื้นดินวันนี้การต่อรองมันเขาเรียกว่ามันเบี่ยงเบนอ่ะมันเบี่ยงเบนไปในทางให้ประโยชน์กับตลาดมากกว่าชุมชนงั้นชุมชนพูดง่ายคือเหมือนกับสู้แต่ถูกเขาเอามือมัดหลังอ่ะนะครับวันอาทิตย์นี้ 10:05 น. ทางไทย PBS